าจากอีสาน1แถม1สั่งมาแถมยาปูม้า1เดือนเขาจะเอาไปดูไหนขอไม่ต้องโดนติดใจปูม้าครับน้องแซ่บทั้งนั้นเลยมันสดครับอยู่นี่ไม่ใส่กับพี่ยอดแนะนำฝากติดตามชีวิตบ้านเกิดฝากในใจเป็นเฟิร์สสตาร์ลูกอีสานบ้านนาบ้านอยู่กันละสิ่งซิมไก่ย่างแต่ผมพูดดอนครับผมลานเลยเพราะสิพูดจักได้อยู่ครับนี่ให้เดากันความจองแทนๆควรแล้วอันนี้ตำกุ้งครับผมตำกุ้งสดที่เด็ดแกงน้อไม้ครับผมมีลูกโดดมีลูกอื้อครับผมมีเห็ดเส้นตะไคร้พร้อมครับอันนี้จะเป็นย่ำกุ้งปูแล้วก็หอยแล้วก็มึกครับผมอันนี้แกงส้มชะอมกุ้งโอ้แมนกุ้งกับผักร่วมมาซื้อครับผมแกงส้มกุ้งแล้วก็ตามด้วยผักร่วมนี่กับผักกาดขาวข้าวโพดอ่อนกับถั่วน้ำที่เข้มข้นมากเลยอันนี้เป็นยำปูม้าโอ้โหครับผมสดๆเลยเมื่อนี้ต้องบรรยากาศนะครับผมครัวแก้วครับผมอันนี้เขามานั่งในร้านแล้วครับจะเป็นภาคที่3แล้วครับผมตอนนี้มาก็ไปเอื่นตอน2คนครับผมเดี๋ยวจะมีน้องเอ็มมากินน้ำอยู่ครับผมบรรยากาศเป็นกับเขาเพิ่นแซ่บขนาดนี้เลยเอื่นซิมน้ำเหมือนซิมก่อนเลยเดี๋ยวซิมถ่ายมาครับเมนูนี้ก่อนเลยครับผมกุ้งสดหลายตัวตัวนี้สดมีมะเขือแซ่บสมพักพร้อมนี่ผักสมพร้อมครับผมทำนี่ใหญ่ครับผมครับทำนี่ใหญ่ครับนี่ใหญ่เบิร์ดหางเลยมะเขือพร้อมครับเหนียวครับแซ่บแซ่บมากครบรสกุ้งสดบอกนะบอกนะเดี๋ยวจะบอกว่าไหนอาหารกว่าครับพ่อถึงแม้ถึงที่เด็ดครับผมไก่ย่างคั่วแก้วแซ่บมากผมกล้องต้องโตชุดยอดเลยดิไม่ติดตีเราจะลองมะเขือเขือก็กว่าตามได้พริกแข็งความปลาแดกตรงนี้เพิ่นนัวอยู่ดีครับผมคุณอยากกระย่างตามกุ้งสดลองเมนูนี่ครับเป็นยำปูม้าจุนนี่เพิ่นขึ้นชื่อเรื่องปูม้าอาหารทะเลอยู่แล้วเป็นคั่วเกี่ยวกับอาหารซีฟู้ดครับดิทำยำสุดยอดไก่บะยูครับผมน้องกำลังตามมากินน้ำอยู่แกงส้มกุ้งผักรวมปูม้าแบบสดมากครับผมทำย้ำเข้มข้นน้องแกงส้ม
ดแต่จำหน้าเหมือนเข้มข้นเนาะสุดยอดเลี้ยงมาเรื่อยๆครับผมคุณเมนูนี้แล้วปูยังคือตัวน้อยแค่นี้เป็นย่ำปูแบบว่างกันนะครับผมมึกหอยเครื่องย่ำตะไคร้นะจะเป็นย่ำตะไคร้ครับมันกุ้งเบ็ดรสชาติอาหารเพิ่นสุดยอดผมจัดจ้านเส้าไก่ย่างไปแล้วแนวแซ่บกับหมูเลยเป็นกินด้วยมันกินกินไก่ไก่ยังมีความสุขนะครับผมจิ้มมือก่อนย้ำปลอกมือก่อนหอมแบบไข่ไข่นางลมพี่เดียดแบบที่นี่เดี๋ยวนี้ข้ามก่อนชุดยอดดีครับแกงส้มก็เลยกินบนเมนูอาหารรสจัดกับมาทุ่มนี้ครับผมโอ้โหจัดจ้านจริงสุดยอดเขากิน2คน1คนเซซอนแบบอยากกินเองเลยทุกคนมีสวยหน่อยอีกเดี๋ยวมีคนมากินน้ำอยู่ครับทีละก่อนน้ำใหม่เบื้องเล่าไปทายว่าโอ้โหมันจะกินดีครับผมน้ำเบื้องน้ำประแดกผสมกับแกงน้ำใหม่เบื้องหัวที่นี่หรือน้ำน้ำใหม่แกงต้องอ่อนๆแบบนี้นี่ครับเหมือนได้ครับแซ่บๆครับผมแต่รสชาติยังสูงแบบได้ติ่งอะไรครับของแม่นี่แซ่บกว่าบะเด็งย่องครับอันนี้ก็แซ่บด้วยน่าจะเป็นแกงบ่คือแกงน้ำใหม่บ้านเฮาก็ได้อาจจะเป็นแกงน้ำใหม่ในเมืองแกงเปิ้ลแกงร่วมนะครับเอาเพิ่งมักเหรอสุดยอดมาแล้วที่นี่ครับไอแล้วเนี่ยประเด็นจะกินยางพิษโตมาแล้วเอ็มบาร์เบอร์ครับผมดอนสกาน้องค่ะอุ้มค่ะต้องอุ้มเดินไปเป็นน้องสาวกันวะเฮ้ยไม่ใช่เป็นน้องกันพี่ไม่ใช่น้องกันนั่นแหละเฮ้ยระบาดเด้อระบาดเด้อเซนมาแล้วเอาเลยครับทานจานมาละกินเลยอยากสั่งชิมแล้วเจอชิมควันแข็งนี่ไอ้แซ่บยิ่งมักยิ่งมักแข็งทำไมครับพี่ก็ได้ยิ่งที่อย่างนี้ย้ำยังบำบังนะจัดเลยเดี๋ยวกินนะครับผมเดี๋ยวจะมีทริปไปเฮ็ดบุญน้องบันนะครับงานอีสานเขียวรอบบึกครับน้องเขาต้องกินดีมากเลยความคิดใช่ปะเสียบป่ะรสชาติมาตรฐานจริงๆเอ
สดแก่ย่างบ่อยครับเด็ดถ้าอยู่แถวนั้นก็มีร้านก็บ่แซ่บหลายเนาะเดี๋ยวรอบหน้าครับรอบหน้าบรรทุกไว้หลายไก่ย่างเนี่ยครับผมมาผมรู้หายแล้วซึนเลยซึนนะสดน้ำครับจะอมเค็มข้นดีครับโอเคต้มแล้วก็เหลือเมาบ่เราบ่เมาหรอเหลือเครื่องมั้ยซึนมากมันโหเพราะแห้งครับบางอย่างตลาดเหล่าเพื่อนนี่ครับกับเขาแซ่บเลยนะยิ่งใหญ่เลยอืมใกล้ใกล้แต่น้ำครับกันไกลเพราะที่รู้สึกดอดเลยตัวเองใกล้ทอดอยู่ด้านนี้ก็แซ่บแล้วน้ำเกลือกินบักเขาเอ็นซี่บูมากอันที่ว่าทั่วหลังคืออืมเยอะเลยอู้อ่ะยืมมาเก่าเว้ยอารมณ์ทำไมด้วยอารมณ์อยู่เลยแป๊บแป๊บไปได้ทั้งร้อยครับผมโดนต้องตัวแหวนพี่ผมต้องตื่นเลยหายลืมเลยน้ำผ้าแบบน้ำมันขึ้นเลยโอ้ยไปอังยืมน้ำรับอยู่มันความสิรับประโยชน์ว่าโชคปลุกไปไงด้วยโอ้ยถามเล่าต่อเลยบ้างกลับบ้านแล้วกลับบ้านกลับบ้านเรื่อยไปเลยมาดำหาหมอก่อนเราพาไปก่อนได้แล้วเดี๋ยวเส้นเราไปตัดผมนะงานด้วยแล้วนี่แปลงร่างเลยก็รอเลยคนผมเดินเงาคนเอากินไม่หอยหุงเป็ดเอ๊ะครับผมเราจะใส่สุ่มพักหลายหน่อยไอ้น้องกันบนหน้าตาคือแบบเพื่อนเจ้าเพื่อนไก่กับเตี้ยกันมากเลยทำตื่นมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวมาหมอเสร็จมาพักก่อนถึงไงเดี๋ยวพักอยากกินของหวานพี่อยู่ร้านเต้อยู่ของหวานอ้อมแหละอ้อมแอลอยู่บัวลอยสั่นใช่เพิ่งมาเลยมารีวิวเจอแล้วของร้านงามเลยทั้งชวนไปแล้วสองนะไอ้เราไม่จะไปยังไปสองเดียวเอ้ยมันขึ้นเลยจังไหนคุณบอกก็มันได้คุยดิมาจับไปสัวเอามันขึ้นเนี่ยมันแต่แท้ผมยกมือทักไปหาเอ๋เนี่ยส่วนของเขาเยอะว่าเขานอนแล้วก็ไปทิมเลยขวบเป็นพี่ก็ให้ติ๊กไส้เลยโอ้ผมขึ้นได้อยู่เห็นดังไหมไปเห็นดังไหมทำไมตัวโซล่าของแกดังเอาติ๊กไส้เอาอ่ะเอาผมมีคือพี่ขี่พึ่งพิ้งเหรอเนี่ยให้เขาทั้งเลยโอ้สิบประเดี๋ยวมาอุดรดูสบอเลยใช้ได้ว่าเป็นสาวกุมภาวะเนี่ยผู้ใกล้บ้านมันติ๊กไส้กับคนไม่ลาดสั่งแกงเขาหอยก็เลยโอ้ธรรมดาหลับปัญหาโยอีกก็ตามไปผ่านแล้วปากกันนั่นคือเรื่องเสียหายแล้วโยเกิดอะไรแบงตบหูลูบด้วยเลย
ผู้ใดก็เขาเลยโอ้คนเสียทั้งเศร้าอยู่แต่มันอยู่นี่มันมวนแล้วมันเนี่ยยอกนักน้อยแบบแล้วเราตื่นตื่นนึกว่ากินคอแล้วว่าสู้ฟันบอกมันอยู่ทั้งไหนเลยเนี่ยตอนนี้โดนหมอนเลยโซนนี่มันเหลียวมันมาอยู่ตรงเราไปคุ้มบอกคุ้มโอ้แต่โว้ยคือจะได้หน่อยสองสามเดือนเงินเศร้าเดี๋ยวจะมึนด้วยเอาหน้ามาล้มหน่อยครับเทียนครับผมเดี๋ยวตรงเทียนจะคล้องร้านบนบอลครับบอลครับแล้วกินกันไปเรื่อยๆแซ่บผู้เมนูเอาดิเด็ดสุดกันนี่นะครับผมปรุงสดครับใครอยากฟองเดือนสดเบิ้ดลองย้ำอีกครับขออยากเสร็จมือเลยก็แข็งก็จัดโดนด่าที่เพิ่งนี้เรียกน้ำตัวของเราครับไปที่เป๋จังไรนี่คือได้มาเลยทุกคนเลยเนาะเย็นดีไปเย็นนั่นเนี่ยผมก็หาผูกเป๋ไปลูกค้านอนเลยยิ้มเหมือนเขาเวลาขึ้นเองแล้วรายการเอ้คือเราเมื่อกี้ทักจีบเว้ยเราเมื่อกี้ทักยินดีมากเออได้เบอร์ได้เฟซคนนี้นะครับจังเมืองอะไรวะน่าไปกินแต่ได้ไปเจ้านี่กูเออผู้ไทยเอาเลยครับแซ่บดีมากเปรี้ยวหวานนุ่มนวลสนับเลยประมาณอาทิตย์กลัวตอนเนี้ยแหละนะโอ้อะไรสมาร์ทเรียนแล้วว่ามูไปลําบากคือเนี่ยเราละร่างกายอื่นก็เดี๋ยวอื่นต่อเดี๋ยวกายใหม่ยังผมต้องจะไปเข้ายาครับเนี่ยสวรรค์ถึงความงามครับรอบบางทีเป็นแบบนี้ครับก็ได้ฉีดวิตามินให้ฉีดได้สําหรับมื้อนี้ก่อนวันเลือกเกินเยอะงานอยู่ไหนย่าปลูกต้นใหม่นะครับจะเป็นตัดต้นใหม่ต้องผมมีต้นใหม่เพราะผมไปยืนคนแหมนส้นนี่ครับผมมีต้นใหม่ที่ห้องตรงนี้เออผมเลยร่วมยืนดีกันเลยเดี๋ยวผมบรรยากาศพวกแก้วอาหารมันสะอาดครับผมครับเจ้าวันนี้ครับไปเจอไม่คิดหน้าครับเราดอดถึงไหนครับผมเราเดี๋ยวต้องเย็นครับ719บาทครับพี่เนาะตัวราคามาตรฐานนะครับบ่ได้แพงเลยแต่กินได้ไปเลยสุดยอดนะครับผมพบแดงแดงน้ำเปล่าข้าวเหนียวแบบยูนิบ่ได้เพิ่มมันแถมมามีแกงน้ำใหม่นะครับผมแล้วก็ผมย่ำกับผมมาโอ้ถ้าพี่โยกก็ขึ้นผมสิภาพกินทางเลยจับเจ้าสั่งมาดิหลายๆ180เลยผมก็ว่าแกคงได้แล้วอร่อยนะเขาบอกเขาลงแบบแต่งหน้าเขาไม่แต่งหน้าเลยหน้าสดเดี๋ยวนุ๊กเกอร์ไม่ใช่นี่หายบวมแล้วหายบวมแล้วหายบวมแล้วขอบคุณพี่แก้วครับจะดีแล้วครับเลยเป็นไงดีอร่อยอร่อยอร่อยเนาะอันไหนแซ่บกว่ามั้งอันชีสที่เท่าไหร่มันทุกอย่างอ่ะโอเคนะมันทุกอย่างจริงแต่ว่าอยากกินปูมาหลายวันแล้วแต่ต้องหาร้านที่อุดรด้วยไม่รู้จะกินร้านไหนอ่ะเจอแจ้วเลยที่บ้านแล้วจะต้องไปแน่นอนถ้าเพื่อนแน่นอนค่ะมันอยู่ใกล้กันเองลูกบ้านหรืออยู่สนามบินเดียว